างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่คนไทย138คนเนี่ยเดินทางกลับมาแล้วนะคะก็ปรากฏว่ามี6คนที่มีอาการเป็นไข้แล้วตอนนี้เนี่ยเหลือ4คน3ใน4นะคะมีปัญหาเรื่องของปอดอีก1คนนะคะเป็นเรื่องของท้องเสียก็กำลังเฝ้าระวังกันอยู่แน่นอน138คนถูกกักตัวเอาไว้ดูอาการ14วันนะคะแต่ว่ายืนยันว่าทั้งหมดที่เดินทางกลับมาผลตรวจล่าสุดไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะคุณผู้ชมแต่ก็มีอีก3คนที่คนไทยเป็นห่วงก็คือ3คนที่ไม่ได้เดินทางกลับมา2คนมีไข้อีก1คนเนี่ยวีซ่าขาดอายุนะคะทางด้านของสถานทูตไทยที่อยู่ที่จีนก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้3คนค่ะเดินทางกลับไปที่พักในอู่ฮั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยืนยันว่าจะดูแลเป็นอย่างดีนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเราจะพาไปดูบรรยากาศที่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีการวิดีโอคอลไปพูดคุยกับคนที่ถูกกักตัวอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ดูอาการกันอยู่อาการจะเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงการพูดคุยกับท่านนายกเป็นอย่างไรวันนี้เรามีคลิปมาให้ดูค่ะก็วันนี้มาพูดคุยกันยินดีให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะยินดีได้เดินทางกลับบ้านกับบ้านเกิดของเรานะก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งอ่ะเพราะหลายๆคนก็ต้องกลับไปศึกษาไปทำงานไปต่างๆก็มีอยู่ใช่ไหมมากันเมื่อวานเป็นยังไงบ้างดูแลดีครับหรอพวกคุณหมอพวกพวกพี่ๆกองทัพเรือพวกที่หน่วยงานที่รักษาแล้วก็ดูแลพวกผมเป็นอย่างดีครับที่พักดีทุกอย่างการกินทุกอย่างเขาเตรียมไว้ให้หมดใช่ใช่วันนี้ก็คุยกันแล้วนายกก็คุยกับพบทรเขาคุยกับท่านนายกคุยกับบรรดาสาธารณสุขนะคุณหมอทุกคนตั้งใจนะแต่ไปนำพาพวกเรามาจากโน่นนะก็ขอโทษทีเพราะว่าเราใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้กลับมาได้นะแต่คราวนี้ทุกคนก็มาถึงประเทศไทยแล้วก็รู้สึกมีความสุขไหมมีความสุขมากครับแต่เล็กเล็กเล็กระยะนึงเนาะเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านใช่ไหมก็เป็นช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวิดีโอคอลพูดคุยกับตัวแทนคนไทยค่ะที่เดินทางกลับมาจากอู่ฮั่นนะคะระหว่างการบันทึกเทปรายการ PM Talk ผ่านทางเพจไทยคู่ฟ้านะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมได้รับชมไปก็มีการสอบถามความเป็นอยู่ของทุกคนนะคะตอนนี้เนี่ยรอดูอาการกัน14วันอยู่ในบ้านพักรับรองภายในฐานทัพเรือสัตหีบนะคะท่านนายกก็บอกว่าขอให้ทุกคนอดทนอีกไม่กี่วันพร้อมยืนยันถึงความจำเป็นในการกักตัวเพื่อที่จะรอดูอาการเพราะว่าเป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานองค์การอนามัยโลกซึ่งทุกคนก็เข้าใจถึงขั้นตอนทางการแพทย์แล้วก็ดีใจค่ะที่ได้กลับประเทศไทยแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีค่ะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนก็ขอร้องไปยังท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากได้เครื่องมือสื่อสารไว้ติดต่อกับครอบครัวซึ่งท่านนายกเองก็รับปากนะคะว่าจะสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่านะคะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังได้พูดคุยกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีโดยกล่าวชื่นชมผู้ที่หาวิธีรักษาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อวงการสาธารณสุขไทยในการรับมือกับโรคระบาดนะคะเมื่อวานนี้ก็มากัน3คนท่านนายกก็เป็นคนสัมภาษณ์เองเลยนะคะส่วนบรรยากาศของคน138คนที่ถูกกักตัวอยู่นะคะกองทัพเรือก็มีการเปิดเผยภาพอาหารมื้อแรกอาหารเช้านะคะที่อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบค่ะหลังจากก่อนหน้านี้เดินทางมาถึงก็คัดกรองวัดอุณหภูมิกันเรียบร้อยแล้วนะคะกองทัพเรือค่ะจัดอาหารมื้อแรกเป็นปลาอินทรีผัดฉ่าไก่ผัดขิงมีต้มเยื่อไผ่กระดูกอ่อนนะคะแล้วก็แยมโรช็อกโกแลตค่ะต้อนรับค่ะหวังว่าจะให้คนที่เดินทางกลับมาเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายเพราะเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่ากลับมาก็ค่อนข้างจะมีความเครียดความกดดันด้วยนะคะก็ดูสิคะอาหารเนี่ยน่ารับประทานมากแต่ละคนตะโกนบอกผู้สื่อข่าวผ่านทางหน้าต่างนะอยู่ไกลๆกันข้ามตึกอ่ะบอกว่าโอ้ยอาหารอร่อยมากจริงๆเลยขอบคุณท่านนายกใช่คือทีเนี้ยค่ะเขาก็มองว่าต้องจัดให้เต็มที่แบบนี้แหละเพราะว่าหลายคนตอนที่อยู่ที่นู่นอ่ะบางคนเนี่ยซื้อหาอาหารได้ตามปกติแต่ว่าบางคนลำบากมากเรื่องของอาหารการกินนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ดูแลแบบเป็นอย่างดีเลยค่ะหลังจากนี้ตลอด14วันก็จะจัดอาหารให้วันละ4มื้อส่วนการนับวันกักกันโรคนะคะเริ่มนับตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เป็นวันแรกไปจบ14วันเนี่ยก็คือวันที่18กุมภาพันธ์แล้วเช้าวันที่19กุมภาพันธ์ก็จะส่งแต่ละคนกลับบ้านนะคะส่วน3นักศึกษาไทยค่ะที่ไม่ได้เดินทางกลับมาด้วยล่าสุดทางกระทรวงการต่างประเทศก็เผยว่า
สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งมีการแจ้งความคืบหน้ามานะคะว่า3คนนี้กลับถึงที่พักในอู่ฮั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการติดต่อพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์นักศึกษาคนแรกอาการก็ปกติดีค่ะส่วนคนที่2มีอาการเจ็บคอแล้วก็ไอด้วยแต่ว่าไม่มีไข้ตอนนี้ก็รักษาตามอาการส่วนคนที่3ซึ่งติดเรื่องของวีซ่าขาดนะคะก็คือพำนักเกินกำหนดเนี่ยวันนี้จะไปสถานีตำรวจไปเสียค่าปรับแล้วหลังจากนี้นะคะก็บอกเลยว่า3คนนี้มีเรื่องอะไรสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศได้ตลอดเวลาเลยค่ะ